สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณวัชรพงศ์ครับพี่เป๊ปอยากเติมเรื่องคลัสเตอร์บอมนะครับพี่เป๊ปครับครับก็เป็นประเด็นที่ในสื่อตะวันตกเนี่ยพูดกันถึงเยอะนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีไบเดนก็ไปที่อังกฤษนะครับเข้าไปเจอทางลิชีสีสุนันท์นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันผมดูในสำนักข่าวสกายนิวเนี่ยก็มีเสียงสัมภาษณ์ของนายกอังกฤษนะครับคุณสุนักนะครับจะเรียกแกว่าไงเนี่ยสุนักนะสุนักสุนักสุนักอันนี้ที่บอกว่าไทยเออสุนักก็ได้ฮะฤาษีสุนักไม่เคยได้พูดถึงนะครับคือนายกอังกฤษเนี่ยก็ย้ำจุดยืนของอังกฤษในเรื่องนี้นะคือไม่เห็นด้วยในเรื่องที่ทางไบเดนเนี่ยประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วจะส่งคลัสเตอร์บอมไปให้ครับและอย่างที่วัชรพงษ์คุยกับพี่บุรัตพี่บุรัตนะครับ คือมันก็มีท่าทีของทางฮุนเซนนะครับผู้นำกัมพูชา คนก็จะงงว่าเฮ้าแล้วฮุนเซนอาเซียนมีไปยุ่งอะไรกับทางนั้นนะครับแต่ท่านผู้ฟังต้องไม่ลืมว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้นะครับ โดนคลัสเตอร์บอมเนี่ยปริมาณมหาศาลมากครับเพราะว่าในลูกนึงที่โยนใส่ลงไปเนี่ยครับมันจะมีประมาณ 10%ที่มันไม่ระเบิดแล้วมันก็จะตกกระจายทั่วพื้นที่ตรงนั้นนะครับครับพื้นที่ปฏิบัติการในส่วนของระเบิดลูกหนึ่งเนี่ยครับก็มีการประมาณการกันอยู่ระหว่างประมาณสัก1สนามฟุตบอลก็คือก่อนที่มันจะตกพื้นดินเนี่ยครับครับมันก็จะกระจายตัวนะครับแตกลูกปืนใหญ่155มม.นัดนึงเนี่ยก็จะแตกเป็นเกือบ100ลูกเล็กฮะแล้วมันก็จะกระจายเนี่ยอยู่ทั่วพื้นที่ที่ครอบคลุมก็ประมาณ1สนามฟุตบอลนะครับครับอันนี้มันก็ทุกวันนี้มันก็ยังมีตกค้างที่ทางนายกคุณเซนก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากแล้วก็ประชาชนคนบริสุทธิ์เนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากตรงนี้ในขณะที่คลัสเตอร์บอมที่ไบเดนจะส่งให้ทางผู้นำยูเครนใช้เนี่ยครับเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปใช้ในแผ่นดินรัสเซียไม่ได้เข้าไปปฏิบัติการลึกข้างในแต่เป็นการใช้ในดินแดนยูเครนตะวันออกครับที่ถูกรัสเซียเนี่ยยึดครองตอนนี้นะครับแต่ผมไม่เห็นสื่อที่ไหนนะครับวิเคราะห์หรือพูดประเด็นนี้นะครับนอกจากทาง Sky New เนี่ยมีการไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธของทาง Sky New เนี่ยแล้วเขาก็วิเคราะห์เรื่องนี้เลยบอกว่าเหตุผลที่ต้องรีบส่งให้เนี่ยครับท่านผู้ฟังครับเดือนกว่าแล้วนะครับปฏิบัติการทางทหารoffensive ลุกกลับของทางยูเครนเนี่ยครับที่ต้องการที่จะยึดพื้นที่คืนที่โดนรัสเซียยึดไปเนี่ยเดือนกว่านี้ไม่คืบหน้าเลยนะครับคือลุกไปได้น้อยมากเลยสาเหตุสำคัญเลยก็คือมีการขุดสนามเพาะในเรื่องของหลุมดักในส่วนของรถถังนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสนามทุ่นระเบิดที่มีพื้นที่เนี่ยปริมาณมากเลยแล้วสนามทุ่นระเบิดเนี่ยครับเป็นอุปสรรคที่ใหญ่หลวงมากที่ทำให้ทางยูเครนเนี่ยไม่สามารถลุกคืบไปได้นะครับครับอาวุธที่ส่งให้นี่ก็ไม่สามารถคือไม่เพียงพอไม่มากพอในการที่จะทำลายสนามทุ่นระเบิดโดยการยิงเข้าไปนะครับก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าใช้คลัสเตอร์บอมเนี่ยมันจะช่วยในการทำลายสนามทุ่นระเบิดที่มีอยู่ในหลายพื้นที่นะครับก็คือยิงปืนใหญ่เนี่ยแล้วก็เป็นกระสุนคลัสเตอร์บอมนี่แหละครับลงไปในพื้นที่ที่มีสนามทุ่นระเบิดมันก็จะไปทำลายสนามทุ่นระเบิดตรงนี้อันนี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับท่านฟังที่ทำให้ไบเดนเนี่ยคงคุยกัน2ประเทศแหละครับแล้วก็คงได้เห็นว่าสถานการณ์อย่างเนี้ยมันจำเป็นต้องส่งคลัสเตอร์บอมให้โดยรีบด่วนเลยเพราะว่าถ้าการปฏิบัติการลุกทางทหารที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับไม่คืบหน้ายึดพื้นที่คืนไม่ได้เนี่ยแล้วเมื่อวานนี้อีลอนมัสนะครับครับอีลอนมัสเองก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามสถานการณ์ในยูเครนแล้วก็โพสต์ใน Twitter อีลอนมัสก็ยอมรับว่าไอ้การลุกคืบของยูเครนเนี่ยมันไม่คืบหน้าเลยแล้วฝ่ายที่เป็นฝ่ายลุกนะครับกระทำกับฝ่ายที่เป็นฝ่ายรับเนี่ยที่มีศักยภาพทางทหารมากกว่าคือรัสเซียนี่กำลังเหนือกว่านะครับอาวุธศักยภาพอะไรเนี่ยเหนือกว่าหมดเลยครับความสูญเสียของฝ่ายลุกเนี่ยมันจะมาก1-4แล้วในสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยก็เชื่อว่ายูเครนเองเนี่ยก็น่าจะต้องสูญเสียกำลังพลนะครับไม่น้อยนะครับในปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้แล้วอีลอนมัสก์ก็มองเลยครับว่า
ถ้าปฏิบัติการลุกขึ้นมันไม่คืบหน้าเลยแล้วความสูญเสียเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆมันจะถึงจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ในสงครามยูเครนนะครับกำลังทหารของยูเครนที่ล่อยหลอเนี่ยในขณะที่รัสเซียเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วตอนนี้ก็ระดมพลสมัครทหารเพิ่มเติมมามีตัวเลขต้องล้านกว่านี่นะครับครับมันอาจจะทำให้สถานการณ์พลิกกลับในจุดที่ทางยูเครนเนี่ยสูญเสียกำลังพลมากในปฏิบัติการครั้งนี้นะครับอาจจะถูกทางรัสเซียเนี่ยลุกคืนแล้วก็ยึดพื้นที่คืนแล้วตรงนี้ครับมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยเพราะว่าโอกาสที่ยูเครนจะพลิกชนะในสถานการณ์ในสงครามยูเครนเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วแล้วถ้ารัสเซียลุกกลับยึดพื้นที่ได้เนี่ยครับมันก็ยังนำไปสู่การต่อรองเจรจาบนโต๊ะเจรจาครับเดือนตุลาคมพฤศจิกายนนี้ก็จะเข้าหน้าหนาวอีกระลอกนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มพูดกันแล้วว่าเรื่องของแก๊สเรื่องของแก๊สธรรมชาตินะครับในยุโรปเนี่ยอาจจะขาดแคลนในปีนี้มากขึ้นแล้วตรงนี้ครับอาจจะเป็นจุดหนึ่งเป็นจุดเปลี่ยนเพราะว่าประเด็นเรื่องคลัสเตอร์บอมเนี่ยครับอยากจะเสริมในส่วนที่คุณรัศมีพงศ์คุยกับพี่บุรัตพี่บุรัตเขาเนี่ยครับในประเด็นนี้ครับว่าความจำเป็นที่ต้องใช้เนี่ยก็คือต้องการที่จะทำลายสนามทุนระเบิดตรงนี้นะครับครับได้หรือไม่ได้ก็คงต้องติดตามครับเพราะว่าพอสหรัฐอเมริกาประกาศส่งให้นะครับก็ไม่ต้องไปฟังเหตุผลใครครับจะค้านไม่ค้านก็ไม่สนใจเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเองก็ประเมินสถานการณ์แล้วเช่นกันว่าถ้าไม่ส่งให้เนี่ยโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ในสงครามยูเครนเนี่ยยากลำบากมากครับเพราะว่าจนวันนี้เซเลนสกี้ก็ตำหนิชาติตะวันตกนะครับครับว่าการลุกคืบเนี่ยที่มันไม่คืบหน้าเลยก็ตำหนิว่าทางตะวันตกเองปฏิเสธที่จะส่งอาวุธหนักให้นะครับในเรื่องของที่มีการพูดถึงเรื่อง F-16ตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการฝึกนักบินนะครับให้กับนักบินของยูเครนในการฝึกบินเนี่ยและคาดว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้อาจจะมีการส่งเครื่องบิน F-16 ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์สู้รบที่เป็นอยู่ตอนนี้นี่ยูเครนนี่เป็นรองในเรื่องกำลังทางอากาศครับครับน่านฟ้านี่ไม่สามารถขึ้นไปมีกำลังสนับสนุนทางอากาศได้เลยในขณะที่รัสเซียนี่ยันการลุกของยูเครนได้เพราะว่ามีอำนาจการยิงที่เหนือกว่านอกจากนี้ยังมีกองกำลังทางอากาศนะครับที่เหนือกว่ามากมายอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ทำให้ทางประธานาธิบดีไบเดนนะครับครับอาจจะต้องตัดสินใจในสิ่งที่ชาติพันธมิตรไม่เห็นด้วยครับท่านผู้ฟังครับในไหนเราคุยมาทางนี้แล้วเราก็ต่อข่าวต่างประเทศซะให้ครบเพราะว่าหลังๆมานี้เราก็ไม่ค่อยได้คุยขณะที่ข่าวในกรุงเทพข่าวการเมืองเราก็เข้มข้นนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยเติมกันคืออยากจะคุยต่ออีกนิดนึงคือความที่คลัสเตอร์บอมเนี่ยเขาใช้มาเพื่อเคลียร์พื้นที่ขณะเดียวกันก็บอกว่าพยายามจะลดอัตราส่วนของการไม่ระเบิดเนี่ยประมาณ 10% นี้ให้เหลือประมาณสัก 3% แต่ฟังดูแล้วมันก็จะกลายเป็นระเบิดตกค้างอยู่ดีพี่เป๊ปแต่เขาก็ต้องการเอาระเบิดไอ้พวกนี้ไประเบิดไอ้เจ้าสนามไอ้สนามที่เขาวางทุ่นระเบิดเอาไว้ใช่แต่มันก็ยังจะทิ้งระเบิดที่ตกค้างเอาไว้อยู่ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากไม่ว่าจะจากฝั่งไหนนะครับขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีประเด็นที่ยูเครนจะเข้านาโต้ใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับเราก็เติมข้อนี้เข้าไปซะเลยจะได้เดี๋ยวเราจะได้กลับมาที่กรุงเทพกันในขณะที่สวีเดนนี่ยังค้างอยู่เพราะตุรกียังค้านสวีเดนก็เป็นเรื่องที่เราคุยไว้ตั้งแต่ตอนสวีเดนฟินแลนด์ยุคนู้นฟินแลนด์ตอนนี้ก็เข้าไปแล้วก็เหลือสวีเดนค้างอยู่รอบนี้ก็มียูเครนเติมเข้ามาแต่ยูเครนก็ไม่สามารถจะเข้าได้ใช่ไหมพี่เป๊ะเพราะว่าเราอยู่ระหว่างรบถ้าเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปโดนไอ้เจ้ามาตรา5ไอ้เจ้าข้อบังคับ5ที่หมายความว่ามันจะกลายเป็นสงครามใหญ่ดังนั้นยังไงยูเครนก็ยังเข้านาโตไม่ได้ใช่ไหมพี่เป๊ะครับใช่ใช่ตราบที่สงครามยูเครนยังไม่ยุตินะครับโอกาสที่จะเข้านี่ไม่น่ามีเลยนะครับแล้วก็ทางเซียนเนี่ยก็เตือนในเรื่องนี้มาตลอดในขณะที่เซเลนซี่เองก็ตั้งความคาดหวังนะครับคือตอนนี้ทางนาโต้ไม่ได้พูดอะไรชัดเจนในประเด็นนี้ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเมื่อวานนี้สื่อตะวันตกเองใกล้ความสำคัญก็คือเลขานาโต้นะครับเจสโตเทนเบิร์กเนี่ยก็มีภาพที่ว่าให้ทางเอโดวานนะครับผู้นำตุรกีเนี่ยกับทางนายกของสวีเดนเนี่ยครับเจอกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่เผยแพร่กันในไปทั่วโลกเพราะว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับเป็นการประชุมนาโต้ซัมมิตครับที่ลิทัวเนียนะครับแล้วประเด็นหนึ่งก็คือทางเอโดวานเนี่ยก็พูดชัดเจนนะครับว่าไม่ขัดขวางในส่วนที่สวีเดนจะเข้านาโต้ซึ่งก็มีตอนนี้มีสมาชิกอยู่31ชาตินะครับก็ก่อนหน้านี้นี่ก็ชัดเจนไปแล้วว่าจะรับ
ในส่วนของฟินแลนด์แล้วก็เที่ยวนี้ก็น่าจะชัดเจนในเรื่องของสวีเดนนะครับทางเอโดวานเนี่ยก็ให้ผลว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาก็มีการเจรจากับทางผู้นำสวีเดนนะครับแล้วก็ทางสวีเดนเนี่ยก็ยอมแก้กฎหมายยอมแก้รัฐธรรมนูญก็น่าจะเป็นอุปสรรคหนึ่งนะครับที่ทำให้ผู้กลุ่มกบฏนะครับในส่วนที่ไปกลุ่มเคิร์ดเนี่ยที่ไปหลบซ่อนตัวในสวีเดนนะครับก็จะมีปัญหามากขึ้นคือทางผู้นำตุรกีเนี่ยตั้งเป็นเงื่อนไขเลยครับว่าตราบที่สวีเดนยังเป็นพื้นที่พักพิงให้กับกลุ่มกบฏเนี่ยก็ไม่มีทางที่ทางตุรกีจะสนับสนุนนะครับแต่ว่าก็มีการเคลียร์เรื่องนี้ไปมีการแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญไปอุปสรรคตรงนี้ก็จบไปละเมื่อวานนี้ผู้นำทั้งสองประเทศก็จับมือกันนะครับแล้วก็ผู้นำตุรกีก็ประกาศครับว่าไม่ขัดขวางแล้วในส่วนนี้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นความคืบหน้านะครับของการประชุมซัมมิตเที่ยวนี้ของทางนาโต้นะครับส่วนเรื่องยูเครนเนี่ยจะได้ข้อสรุปอย่างไรนะครับคงต้องติดตามแต่ว่าในส่วนของทางรับยูเครนเข้าเนี่ยครับคงไม่อยู่ในวาระการพูดคุย อันนี้ก็เป็นในส่วนของซัมมิตการในวันนี้ครับของยูเครนครับในขณะเดียวกันเนี่ยมีเรื่องการขยายนาโต้มาที่เอเชียอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันไว้ค้างเก่าอยู่ก่อนแน่นอนถ้ามาแถวนี้มันมาแถวๆเราแล้วล่ะครับพี่เป๊ปครับก็มีเรื่องที่พูดถึงนาโต้ในด้านนี้ด้วยเช่นเดียวกันพี่เป๊ปซี่ก็เกาะติดเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับทางผู้นำฝรั่งเศสครับมาครงนะครับวันก่อนอันนี้เป็นข่าวของสำนักข่าวอาร์ทีของรัสเซียนะครับเขารายงานแล้วก็บอกว่าทางฝรั่งเศสเองเนี่ยค่อนข้างอึดอัดแล้วก็ไม่สบายใจกับความพยายามที่จะขยายนาโต้นะครับนาโต้นี่มันก็เป็นองค์กรพันธมิตรด้านความมั่นคงนะครับในพื้นที่แอตแลนติกตอนเหนือนะครับมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็มาโครงก็มองว่าไอ้การที่นาโต้เนี่ยซึ่งมีพันธมิตรหรือว่ามีในส่วนของความร่วมมือด้านการทหารในพื้นที่ตรงนี้นะครับจะขยายมาเอเชียเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยเล่าท่านผู้ฟังฟังนะครับว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็ในเรื่องของความเป็นไปได้หาหรือปรึกษาหาหรือกับทางนาโต้อยู่จะไปตั้งสำนักงานของนาโต้ในญี่ปุ่นครับอันนี้มันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่ความร่วมมือเนี่ยด้านการทหารในภูมิภาคนี้อาจจะมีมากขึ้นหรือไม่แต่ว่าเมื่อมาโครงนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ก็แสดงให้เห็นครับว่าผู้นำอย่างฝรั่งเศสเองก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ขยายนาโต้มาในญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนนะครับมันจะนำไปสู่การเผชิญหน้าด้านการทหารกับจีนชัดเจนเลยนะครับในส่วนนี้เพราะในภูมิภาคส่วนนี้เนี่ยมันก็มีความร่วมมือด้านการทหารระหว่างสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียนะครับในภูมิภาคส่วนนี้อยู่นั้นท่าทีล่าสุดของมาครงในเรื่องนี้ก็อาจจะช่วยทำให้คลายข้อกังวลในส่วนนี้ได้นะครับว่านาโต้เองเนี่ยคงจะต้องมีการทบทวนในประเด็นนี้แล้วการที่จะไปตั้งสำนักงานนาโต้ในญี่ปุ่นเพื่อประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับอันนี้อาจจะมีส่วนในการลดสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคส่วนนี้ลงไปได้ครับท่านผู้ฟังครับครับส่วนในฝรั่งเศสเองม็อบก็หนักหนาสาหัสมิใช่น้อยศึกภายในก็ไม่น้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อยๆจะสามารถที่จะควบคุมให้มันอยู่ในภาวะที่ดีขึ้นได้แล้วแต่ว่าแหมคนไทยหลายคนก็ที่ไปทำมาหากินอยู่ที่ฝรั่งเศสผมก็มีเพื่อนที่รุ่นพี่คุณไพเราะนี่เขาไปเปิดร้านปารีสลุคส์อยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับก็บินกลับมาเมืองไทยก็เนี่ยกำลังจะนัดทานข้าวอยู่ให้เล่าให้ฟังเดี๋ยวว่าจะเชิญมาสัมภาษณ์อยู่เหมือนกันว่าคือเขาไปอยู่ที่ฝรั่งเศสไม่ต่ำกว่า20-30 ปีนะครับใครไปที่นั่นเนี่ยก็จะแวะไปเยี่ยมไปร้านช้อปปิ้งที่ปลอดภาษีและเป็นร้านของคนไทยนะครับก็คือทัวร์คณะทัวร์เมืองไทยใครๆก็รู้จักคุณไพเราะเพราะว่าไปก็จะไปแวะเยี่ยมที่นั่นก็ต้องกลับเมืองไทยมาเช่นเดียวกันเพราะว่าบอกว่าไม่ไหวเหมือนกันประท้วงเยอะเหลือเกินพี่เป๊ปครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหนึ่งในฝรั่งเศสเดี๋ยวว่าหลังจะเชิญเจ้าตัวมาคุยให้ฟังว่าคนไทยในฝรั่งเศสในปารีสเป็นยังไงบ้างนะครับกลับมาที่กรุงเทพครับประเทศไทยกกต.เมื่อวานนี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งว่าจะส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วรวมไปถึงมาตรา151ด้วยแต่ตอนนี้ก็ข่าวตามออกมาเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นข่าววันนี้นะครับว่าก็ยังไม่ได้เคาะยังพูดคุยกันต่อในวันนี้ครับพี่เป๊ปครับครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เมื่อวานนี้ก็ติดตามกันนะครับว่าทางกกต.เนี่ย
จะมีข้อยุติอย่างไรเมื่อวานนี้คุยถึงเย็นแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะส่งให้สารรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับวันนี้ก็คุยต่อแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าวันนี้ยังไม่ได้ข้อยุติก็น่าจะมีพรุ่งนี้อีกวันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ผู้ติดตามสถานการณ์ก็ตำหนิวิพากษ์วิจารณ์กกต.อยู่เหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้ทำไมมีการดำเนินการที่ค่อนข้างล่าช้าทั้งที่หลักฐานเอกสารเนี่ยมันน่าจะสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องที่มีการรายงานกันมาตลอดแล้วในประเด็นเรื่องการถือครองหุ้นเนี่ยไม่มีข้อโต้แย้งในเรื่องนี้เลยนะครับเพราะคุณพิชาเองก็ยอมรับว่าถือครองหุ้นตัวนี้อยู่ก็คือเป็นการถือครองหุ้นสื่อนะครับซึ่งในรัฐธรรมนูญ98เนี่ยครับครับก็พูดในเรื่องนี้ไว้ว่าในการสมัครส.ส.เนี่ยการถือครองหุ้นสื่อนี่มันไม่สามารถทำได้เลยอันนี้ก็เลยต้องในเรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยมันน่าจะจบละแต่ว่าน่าจะเป็นประเด็นที่อาจจะต้องส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อไปวินิจฉัยว่าการครอบครองตรงนี้อย่างที่คุณพิธาพยายามอธิบายนะครับก่อนหน้านี้ตลอดว่าเป็นการถือครองในฐานะผู้จัดการมรดกเนี่ยในทางปฏิบัติมันเป็นอะไรอย่างนั้นหรือไม่แต่เมื่อกกต.ไม่เคาะด้วยเหตุผลที่เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีการชี้แจงอะไรนะครับก็บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาทำงานของคณะทำงานในส่วนนี้อยู่นะยังไม่ได้ส่งรายงานขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็คงต้องรอดูผลการพูดคุยวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรแล้วส่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งสารรัฐธรรมนูญจะประชุมกันทุกวันพุธนะครับในสัปดาห์นี้ไม่น่าจะรับเรื่องไว้ทันนะครับครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นต่อเนื่องครับเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้กกต.ไม่เคาะทางสว.เสรีสุวรรณพนนท์นะครับที่ท่านก็เป็นนักกฎหมายท่านหนึ่งก็ออกมาตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้นะครับครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของสิ่งที่อาจจะเกิดตามมาผลกระทบทางการเมืองหากพันธมิตร8พรรคที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลหนุนคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยครับเดินหน้าในการโหวตคุณพิธาเป็นนายกซึ่งประเด็นเนี่ยครับทางสว.เสรีนี่ท่านก็พูดถึงรัฐธรรมนูญมาตรา159นะครับครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่พรรคการเมือง8พรรคจะต้องมีการทบทวนพิจารณานะครับแล้วก็ไปดูกฎหมายให้ชัดเจนเพราะหากมีการลงมติเลือกนายกที่มีคุณสมบัติเนี่ยครับมีลักษณะต้องห้ามนะครับคือลักษณะต้องห้ามที่ว่านี้ก็คือในส่วนของมาตรา98ที่พูดถึงเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อซึ่งมาตรา159เนี่ยเขียนไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160 160นี่ก็จะพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะครับอะไรในนั้นเนี่ยจะต้องไม่มีลักษณะที่ต้องห้ามตามมาตรา98ซึ่งใน98เนี่ยก็มีเรื่องของการถือครองหุ้นสื่ออยู่ในตรงนี้ด้วยประเด็นนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ทางอาจารย์เสรีนี่ท่านก็หยิบขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเดินหน้าโหวตตรงนี้เนี่ยแล้วเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าคุณสมบัติของคุณพิธานี่ขาดคุณสมบัตินะครับจากการถือครองหุ้นสื่อเนี่ยก็คือเป็นส.ส.ไม่ได้มันจะกระทบในส่วนของการเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยถ้าเกิดวันที่13เนี่ยเลือกคุณพิธาเป็นนายกอันนี้ก็เลยเป็นข้อทักท้วงนะครับในด้านกฎหมายเนี่ยที่สว.เสรีนี่ท่านยกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้นี่มันอาจจะลามไปบานปลายไปถึงการยุบพรรคได้คือประเด็นยุบพรรคนี่ฟังอาจารย์เสรีพูดนี่มันก็ยังมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าถ้าไปดูพ.ร.ป.พรรคการเมืองเนี่ยไอ้การยุบพรรคเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ชัดเจนนะครับเวลาไต่สวนไปแล้วเนี่ยคดีมันจะสามารถไปโยงแล้วก็ให้เห็นได้หรือไม่นะครับว่ามันจะนำไปสู่การยุบพรรคเพราะว่ากรณีท่านผู้ฟังลองนึกนะครับช่วงยุบพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นเนี่ยครับไม่มีใครนึกนะครับว่ากรณีกู้เงินเนี่ยมันจะนำไปสู่การยุบพรรคได้แล้วคุณปิยบุตรก็มาย้ำมาพูดเรื่องนี้ตลอดว่าการกู้เงินเนี่ยมันไม่ได้ห้ามไว้ในพ.ร.ป.พรรคการเมืองเพราะนั้นมันก็สามารถดำเนินการได้แต่พอเรื่องนี้ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยในเรื่องของประเด็นการกู้เงินนี่นะครับกู้มา190กว่าล้านครับแล้วคิดดอกเนี่ยอัตราพิเศษนะครับอาจจะเปอร์เซ็นต์1 2% ซึ่งน้อยมากตรงนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับหยิบมาวินิจฉัย
ว่าตรงนี้มันเป็นผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้นะครับจากการที่พรรคเนี่ยไปกู้เงินคุณธนาธรได้มา190กว่าล้านแล้วก็มีผลประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้แล้วประเด็นนี้ครับเป็นประเด็นที่นำไปสู่การยุบอนาคตใหม่เพราะนั้นในเรื่องของการโหวตคุณพิธานะครับที่มันน่าจะผิด159เนี่ยถ้าเอาแคนดิเดตนายกที่มีปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายแล้วอยู่ระหว่างการที่ยังมีข้อสงสัยนะครับว่ามันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วกกต.ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจะส่งสารรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยทางสว.เสรีก็มองว่าถ้ารอจนฟังคำวินิจฉัยของทางรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ยังไม่โหวตในส่วนของคุณพิธาที่เป็นกรณีที่เกิดปัญหาในเรื่องคุณสมบัติเนี่ยมันจะดีกว่าไหมอันนี้ก็เป็นข้อทักท้วงที่เมื่อวานนี้คุณเสรีก็ออกมาพูดเรื่องนี้ครับท่านผู้ฟังครับครับซึ่งกรณีของคุณพิธาเนี่ยมีคุณสมบัติส่วนตัวที่คุณพิธาไม่ว่าจะหุ้น ITV หรือว่ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติขาดคุณสมบัติแล้วก็มาสมัครอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีเรื่องของ112ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีวินิจฉัยเอาไว้ทีนี้ถ้าลากไปต่อด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอย่างที่ตอนนี้มีการตั้งข้อสังเกตแล้วนะครับส่วนสวเองก็น่าจะฟังกันอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับพี่เป๊ปเมื่อวานนี้ก็เห็นรายงานข่าวว่าโอ้ใจสั่นกันอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วคนที่เอาเข้ามาโหวตแล้วมันจะเป็นยังไงกันต่อมันจะก้าวไปถึงยุบพรรคแล้วคนร่วมโหวตจะมีผลยังไงไหมอันนี้ก็แหมก็ยังค้างคาอยู่เรียกว่าชุลมุนอยู่พอสมควรในขณะเดียวกันสวดิเลกฤทธิ์ก็มีความคืบหน้าคือมีตอนนี้มีคนประกาศตัวว่าจะโหวตให้กับคุณพิธาในข้อที่เป็นพรรคที่ชนะมาที่1แล้วก็รวบรวมเสียงเกิน251ในสภาล่างได้อันนี้ก็เป็นหลักการที่อธิบายมาในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งพอได้ยินเรื่อง112เรื่องคุณสมบัติต่างๆก็มีถอยเหมือนกันคือมีทั้งประกาศว่าอะจะโหวตให้แล้วก็มีทั้งประกาศถอยใช่ไหมครับพี่เป๊ปครับมีทั้งกลับลำกันไปมาโอ้ครับคือตัวเลขที่ออกมาตอนนี้นะครับก็ยังไม่เกิน15นะครับแม้ว่าทางก้าวไกลเนี่ยเขาก็ยังมั่นใจเนาะว่ามันทะลุไป64-65ก็เกินตรงนั้นไปแล้วแต่ว่าในส่วนของสว.กันเองเนี่ยครับผมว่าเขาก็มีการตรวจสอบกันเองนะครับครับซึ่งวันก่อนผมคุยกับทางพลเอกกฤษฎ์หมื่นสวัสดิ์นะครับท่านก็ให้ตัวเลขเนี่ยอยู่ระหว่างฉะนั้นท่านก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยไม่น่าเกิน1510เนี่ยบวก2นะครับครับก็อยู่ที่12แล้วเมื่อวานนี้ก็มีการโพสต์กันนะครับคนหนึ่งในนั้นก็คือท่านสว.ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมนะครับท่านเป็นสว.1ใน16คนครับที่มีการคาดการก่อนหน้านี้ครับว่าจะโหวตลงคะแนนให้กับคุณพิธาโดยมองในเรื่องของเสียงนะครับว่าเมื่อได้สามารถรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งนึงเนี่ยก็มีความชอบธรรมนะครับในส่วนที่จะไปบริหารประเทศก็พร้อมที่จะโหวตให้แต่พอมันมีประเด็นของกกต.นะครับครับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องนี้แล้วกำลังจะส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าใจว่าท่านสว.ดิเรกฤทธิ์เองนะครับก็คงจับมาทบทวนดูนะครับแล้วเมื่อวานนี้ท่านก็บอกครับท่านก็ทบทวนในสิ่งที่เคยพูดก่อนหน้านี้ไปก็อาจจะเป็นลักษณะของการงดออกเสียงนะครับท่านก็บอกว่าในการลงคะแนนให้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงละแล้วก็มองคล้ายๆกับในส่วนที่สว.เสรีสุวรรณพานนท์นะครับก็ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วก็สว.ดิเรกฤทธิ์นี่เองนะครับท่านก็ยังพูดถึงความเป็นไปได้ที่ว่าในการประชุมวันที่13เนี่ยอาจจะมีการเสนอญัตตินะครับให้มีการเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนในกรณีถ้าเสนอคุณพิธาเนี่ยครับครับเพราะว่าประเด็นคุณพิธานี่ตอนนี้เห็นชัดเลยนะครับว่ามันมีข้อขัดแย้งมันมีข้อโต้เถียงที่ไม่ได้ข้อยุติแล้วเรื่องที่จะส่งให้ทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย แล้วถ้าเอาประเด็นนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่วินิจฉัยนะครับ มาโหวตเนี่ยครับมันก็จะทำให้คนที่ร่วมลงคะแนนให้กับคุณพิธาเนี่ย อาจจะมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรตามมาหรือไม่นะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณดิเรกฤทธิ์ออกมาพูดในเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันก็ทำให้เห็นถึงจำนวนตัวเลขนะครับ ในส่วนของสว.ที่พูดถึง16คนเนี่ยแล้ววันนี้นี่น่าจะลงไปเหลือไม่ถึง10คนแล้วนะครับเพราะว่าใน6คนที่พูดก่อนหน้านี้หลายคนก็ออกมาแสดงตัวครับแล้วก็เหมือนกับว่าคงต้องมีการ
ทบทวนในเรื่องของท่าทีในการที่จะโหวตนะครับซึ่งตรงนี้เองก็สอดรับครับกับเมื่อวานนี้ก็มีสว.อีกท่านนึงที่เคยถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าจะไปโหวตให้กับคุณพิธาก็คือครูหยุยครับครูหยุยนี่ก็สว.บรรลบตังคณานุรักษ์นะครับใช่ครับเมื่อวานนี้ท่านก็โพสต์ในหน้าโซเชียลหน้า Facebook ของท่านนะครับแล้วก็บอกว่าส่วนตัวเองเนี่ยก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าใน20คนเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณ10คนหรือต่ำกว่า10คนนะครับใน10คนที่สว.ครูหยุยออกมาโพสต์ครับว่ามีแนวโน้มอาจจะลงมติให้นะครับก็จะมีคุณวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์นะครับครับมีคุณประภาสีสุตันธบุตรมีคุณมนเทียนบุญตันนะครับครับแล้วก็คนที่4นี่ก็เป็นคุณพีรศักดิ์พลวัฒน์คนที่5คุณสถิตนิ่มพงพันธ์ครับครับคนที่6เป็นคุณพิสารบานวพัฒน์นะครับครับท่านทูตครับครับครับแล้วคนที่7นี่ก็คือคุณอัมพลนะครับจินดาวัฒน์ครับคนที่8วันชัยสอนสลีครับแล้วคนที่ไม่น่าจะโหวตให้นะครับหรือว่าจะกลับมาไม่ทันเนี่ยคือคุณซากีพิทักษ์คุมพลซึ่งคุณซากีนี่เป็นบุตรชายของท่านจุฬาราชมนตรีนะครับและเที่ยวนี้เห็นว่ายังอยู่ระหว่างเดินทางไปฮัจญ์นะครับครับที่ซาอุดิอาระเบียอาจจะกลับมาไม่ทันหรือยังไงเนี่ยและอีกคนนึงก็คือคุณดิเรกฤทธิ์ซึ่งคุณดิเรกฤทธิ์ก็ประกาศชัดเจนแล้วครับว่าเมื่อวานนี้ก็คือจะงดออกเสียงในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่มีตอนนี้น่าจะต่ำกว่า10คนละก็คือส่วนนึงก็น่าจะมีผลนะครับจากกรณีที่กกต.เนี่ยสอบคุณสมบัติของทางคุณพิชาอยู่แล้ววันนี้คงต้องรอครับว่ากกต.นี่จะดำเนินการอย่างไรเพราะหลายฝ่ายก็เชื่อว่ากกต.เนี่ยน่าจะต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของหลักฐานในเรื่องของการถือครองหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณพิธาเนี่ยครอบครองหุ้นในทีวีอยู่ระหว่างสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับ ครับของพรรคก้าวไกลอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่วันนี้โอ้ส.ว.หลายท่านนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้แล้วก็ดูตัวเลขแล้วเนี่ยดูแล้วในวันที่13คงต้องรออีกทีครับในวันที่12วันที่12นี่ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมวิปครับในส่วนของสว.ครับแล้วก็ต้องติดตามครับว่าจะมีการพูดกันถึงข้อเสนอที่คุณดิเรกฤทธิ์พูดหรือมาหรือพูดขึ้นมาหรือไม่นะครับเพราะว่าการเสนอยัตติเนี่ยในลักษณะนี้ถ้ามีผู้รับรองเนี่ยก็เสนอยัตติแล้วก็นำไปสู่การโหวตได้เลยนะครับแล้วประเด็นคุณดิเรกฤทธิ์ที่ตั้งคำถามว่าถ้าเดินหน้าโหวตในกรณีที่คุณพิธายังมีข้อครหาในเรื่องนี้เนี่ยมันสมควรหรือไม่นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะครับในส่วนของปีก8พรรคเนี่ยเขามีหน้าตักอยู่ตอนนี้311นะครับครับในขณะที่ของพรรคร่วมรัฐบาลเก่าเนี่ยก็อยู่ที่180กว่าแล้วถ้ารวมกับเสียงของสว.ไม่ต้อง 90% นะครับครับใน250นี่ถ้ามาสัก130ในขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลเก่ามี180เนี่ยรวมกันก็จะมากกว่าเสียงในส่วนของ8พรรคร่วมนะครับโอกาสที่จะเลื่อนการลงมติออกไปมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะเมื่อวานนี้คุณดิเรกฤทธิ์เนี่ยอยู่ๆท่านพูดเรื่องนี้ขึ้นมาผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับพอถ้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมีการเสนอยัตติแล้วที่ประชุมเห็นคล้อยตามนี้นะครับมันก็จะถูกเลื่อนออกไปเลยแล้วเหตุผลที่ขอให้มีการเลื่อนก็คงประเด็นในเรื่องความไม่ชัดเจนในส่วนของผู้ที่จะถูกเสนอชื่อนะครับเมื่อมีข้อครหาว่าขัดรัฐธรรมนูญคุณสมบัติในเรื่องการเป็นสสนะครับครับมันก็น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งเพราะนั้นพรุ่งนี้วิปสวประชุมกันนะครับก็ดูจะได้ข้อยุติอย่างไรแล้ววันพุธครับในวันพฤหัสครับที่เป็นการโหวตในส่วนของคุณพิธาเนี่ยครับจะเดินหน้าอย่างไรนะครับครับคือพี่เป๊ปครับคือมันมีรายงานข่าวออกมาว่าสภาสูงถึง 90% เนี่ยจะงดออกเสียงคือถ้างดออกเสียง 90% นี่คือจบเหตุคุณพิธาไปต่อไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีการเลื่อนการออกเสียงขึ้นมาจากเหตุที่พี่เป๊ปรายงานไปเมื่อสักครู่โอ้เรื่องก็จะชุลมุนกันต่อนะครับว่าแล้วมันจะไปยังไงต่อไปเลื่อนไปถึงไหนเลื่อนไปเพื่อรอกกต.หรืออย่างไรก็เดี๋ยวว่ากันในขณะเดียวกันพี่เป๊ปครับคือถ้าใน 90% ของสว.บอกว่าจะงดออกเสียงก็มันก็จะ
พร้อมไปกับประมาณ 10% ที่ออกมาเคลื่อนไหวคือเคลื่อนไหวทั้งจะรับหรือไม่รับ 10% ของสวเขาประมาณ25คนถ้ามีประมาณ10คนออกมาจะรับก่อนหน้านี้อาจจะมี15อ่ะลดลงไปเพิ่มขึ้นมาอะไรก็ตามมันก็ตัวเลขก็อยู่ประมาณนี้ก็ค่อนข้างจะสอดคล้องแต่ว่าโอ้โห 90% หมายถึง220เกือบ30เสียงเนี่ยจะงดออกเสียงเลยพี่เป๊ปครับมันสูงมากนะพี่เป๊ปเกือบทั้งสภาสูงเนี่ยจะงดออกเสียงกันหมดเลยอ่ะคุณทราบว่าสำหรับผมท่านผู้ฟังลองคิดดูนะครับในกรณีนี้ผมว่ามันมีประเด็นในเรื่องของข้อกฎหมายในเรื่องของสถานภาพของคุณพิธาเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติวันนี้นะครับทางกกต.เนี่ยเคาะเลยว่ามันมีหลักฐานมากจริงพอแล้วก็จะส่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ยิ่งจะไปเพิ่มน้ำหนักนะครับให้กับในส่วนของสว.หรือผู้ที่เห็นว่าไม่ควรเสนอคุณพิธาเพราะนั้นประเด็นของกกต.วันนี้ครับน่าติดตามมากนะครับว่าจะข้ออย่างไรเพราะดูแล้วเนี่ยถ้ากกต.ไม่ส่งสารรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งกกต.ทำได้ตามมาตรา82นะครับในวงเล็บท้ายเนี่ยบอกไว้เลยครับว่านอกจากพรรคการเมืองสว. 10% เข้าชื่อกันถ้ากกต.ไม่ดำเนินการตรงนี้นะครับผมว่างานจะเข้ากกต.เพราะว่าน่าจะมีคนจองกระถิ่นในประเด็นเรื่อง1157เรื่องของการหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมคิดว่าทางกกต.น่าจะไม่มีทางเลือกนะครับเพราะดูหลักฐานที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยครับมันชัดเจนว่ามีการถือครองหุ้นอยู่จริงในช่วงที่ลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อก็เป็นเรื่องที่ศาลดูนะครับคงต้องไปพิจารณาวินิจฉัยแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยก็คงต้องมีการเรียกคุณพิธามาชี้แจงนะครับซึ่งประเด็นนี้เมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็ออกมาดีเหมือนกันหลังจากที่มีข่าวว่ากกต.จะส่งสามนูนคุณชัยธวัฒน์ก็มองว่าเอ้ยทำไมมันทำรวบรัดขั้นตอนไปไหมอะไรเนี่ยแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่ากกต.นี่ไม่ได้เคาะชี้ถูกผิดนะครับเพียงแต่เห็นว่าถ้ามันมีมูลมากพอเนี่ยครับก็ส่งให้สามนูนสามนูนก็คงจะต้องทำหน้าที่วินิจฉัยแล้วจะต้องเรียกทางพิธาเนี่ยครับมาชี้แจงตอบข้อสงสัยนะครับว่าทำไมถึงยังถือครองอยู่แล้วก็สามนูนก็คงจะต้องมองในประเด็นของหุ้นของ ITV เนี่ยมันเป็นสื่อมวลชนไหม ถ้ามันเข้าข่ายตรงนั้นจะเคาะออกมาอย่างไรนะครับเพราะนั้นเมื่อวานนี้ก็เลยกรณีคุณชัยธวัฒน์เองก็เห็นนะครับว่าทางก้าวไกลก็คงกังวลกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดกกต.เคาะแล้วส่งสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ทำให้เห็นสังคมเห็นได้นะครับว่าเฮ้ยประเด็นนี้มันมีมูลเนาะมันมีหลักฐานหรือว่ามันมีสิ่งที่สามารถมองได้ว่าคุณพิธานี่อาจจะขาดคุณสมบัติตรงนี้นะครับ ครับก็จะยิ่งไปเพิ่มน้ำหนักให้กับสว.ที่บอกว่าเหลือ10คนนะครับอาจจะเหลือน้อยกว่า10คนนะครับถ้า10คนเองเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ 10% นะครับมันแค่ 5% ยังไม่ถึงเลยพี่เบมครับ 4% ครับใช่ใช่ประมาณ 4% เพราะว่า100นึงก็มี4คน200ก็8คน250นี่ก็10คนครับแล้วตัวเลขที่ครูหยุยออกมาเนี่ยครับก็อยู่ประมาณ10แล้วก็ทางคุณซากีอาจจะกลับมาไม่ทันหรือยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขรอดูที่ใช่เป็นบรรยากาศอีกช่วงนึงครับที่เราเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังเห็นนะครับก่อนการเลือกตั้งนายกในวันพฤหัสนี้นะครับก็อีก2วันข้างหน้าบรรยากาศก็จะมีอะไรต่อเนื่องกันทุกวันนี้ครับครับคือครูหยุยเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเด็กอันนี้เราทราบดีเพราะว่าประวัติศาสตร์ของครูหยุยก็ยาวนานเพื่อให้มันมีประเด็นแทรกขึ้นมาเรื่องที่มันมีการเอาเด็ก10ขวบขึ้นเวทีใช่ไหมครับพี่เป๊ปอันนี้เป็นประเด็นที่ครูอยู่เอามาพูดเหมือนกันว่าแม่รับไม่ได้ในกรณีที่คือมีโพสต์ของครูอยู่นะครับบอกว่าผมเคารพความคิดเห็นต่างทางการเมืองเพียงแต่ขอพูดอะไรสักนิดว่าพี่ๆยอมรับได้หรือครับในการใช้เด็กเป็นเครื่องมือในทางการเมืองปลูกปั่นแทรกแซงเข้าไปถึงโรงเรียนทั้งที่โลกกำหนดให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ปลอดการเมืองล่าสุดชักจูงเด็กขึ้นเวทีอภิปรายการเมืองผมประกาศดังๆครับว่าผมรับไม่ได้ครับครูหยุยคือมีเด็ก10ขวบคือวัดก็ไม่ได้ดูตอนทั้งหมดนะครับพี่เป๊ปได้เห็นไหมเห็นว่าเขาเอาเด็ก10ขวบขึ้นมาบนเวทีเหรอฮะใช่ใช่แต่ไม่ได้ฟังเนื้อหาเหมือนกันนะครับก็คงเป็นในเรื่องของประกาศสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกอะไรแต่ว่าประเด็นที่ครูหยุยเนี่ยท่านตั้งข้อสังเกตตรงนี้ท่านก็มองว่ามันไม่ควรที่จะไปเอาเด็กนะครับอายุ10ขวบเนี่ยซึ่งไม่น่าจะมีความเข้าใจในปัญหาอะไรเกี่ยวกับทางการเมืองที่มันค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยครับแต่กลับเอาเด็กเนี่ยไปขึ้นเวทีก็เลยเป็นที่มาของโพสต์ของครูหยุยซึ่งก่อนหน้านี้คนก็ไปมองว่าครูหยุยเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกนะครับใช่ครับซึ่งประเด็นนี้ก็บางทีคนที่ถูก
ถูกระบุชื่อเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้ออกมาไม่ได้ว่าปฏิเสธนะครับแต่ว่าแล้วก็บางคนก็ออกมายืนยันอย่างคุณบนเทียนบุญตันคุณประภาสีเนี่ยก็ออกมายืนยันนะครับหรืออย่างคุณทรงเดชเสมอคำก่อนหน้านี้ก็ประกาศหนุนแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็ไม่เอาละก็คือปฏิเสธละที่จะเพราะว่าก็มองในเรื่องของคุณสมบัติถ้ามันมีปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคนที่โหวตมันจะนับจะมีปัญหาด้วยหรือไม่ตามมาหรือไม่นะครับตอนนี้อาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปถึงจุดนั้นที่คุณสมมติคุณพิธาได้เป็นนายกเนี่ยแล้ว6เดือนจากนี้นะครับถ้าเกิดกกต.ส่งสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญก็ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 5-6 เดือนเท่ากับกรณีของคุณธนาธรแล้วถ้าสารรัฐธรรมนูญเคาะว่าขาดคุณสมบัติส.ส.มันจะกระทบความเป็นนายกเลยแล้วตรงนี้มันจะเกิดความวุ่นวายตามมาชัดเจนเลยนะครับจะเห็นภาพเลยนะครับว่าอะไรมันจะเกิดหลังจากนี้6เดือนถ้าสารรัฐธรรมนูญเคาะตามนี้เพราะนั้นการที่รอให้มีความชัดเจนในเรื่องนี้เนี่ยมันจะดีกว่าหรือไม่นะครับก็เลยเป็นข้อทักท้วงของสว.หลายคนนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเลขเนี่ยจาก20ลงมาเหลือ15แล้วตอนนี้ลงไปเหลือไม่ถึง10คนนะครับครับส่วนด้านของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมนะครับที่ตอนนี้มีอยู่188เนี่ยล่าสุดก็ยืนยันหลายครั้งนะครับและรอบนี้รทสช.ก็บอกว่าจะไม่ส่งแคนดิเดตนายกขึ้นแข่งหมายความว่าถ้าทั้งหมดด้านนี้มีการตั้งวิปกันอย่างที่คุณชัยวุฒิบอกว่าออกที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่โหวตประธานสภาเนี่ยมีภูมิใจไทยฟรีโหวตคืองดออกเสียงกันทั้งพรรคแล้วก็มีคนเติมเข้าไปหน่อยนึงเป็น77คนเนี่ยก็ไม่ได้มีวิปแต่รอบนี้ถ้ามีวิปแล้วพูดจากันแล้วไม่ส่งขึ้นไปชิงแคนดิเดตนายกก็หมายความว่าคุณพิธาต้องขึ้นไปคนเดียวหรืออย่างไรพี่เป๊ปประเด็นนี้ชัดเจนหรือยังฮะในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเก่านี่คงต้องรอประชุมนะว่าเขาจะเสนอใครนะครับในประเด็นของรวมไทยสร้างชาติที่ต้องออกมาชี้แจงแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตลอดช่วงก่อนหน้านี้มันลือกันสะพัดนะท่านผู้ฟังว่าจะส่งลือกระทั่งว่าการที่คุณพีรพันธ์ลาออกจากสสบัญชีรายชื่อเพื่อเตรียมตัวมาเป็นนายกเออเราก็ดูแล้วโอกาสที่พรรคมี36เสียงเนี่ยครับถ้าจะเป็นเนี่ยมันต้องเป็นพลเอกประยุทธ์คนเดียวนะครับเป็นคุณพีรพันธ์ไม่น่าเป็นไปได้เลยแล้วถ้าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ได้เนี่ยเขาหมายความว่าลุงป้อมเนี่ยต้องเอาด้วยพลเอกประวิตรเนี่ยครับต้องสนับสนุนเต็มที่เลยครับซึ่งคุยกับคนใกล้ชิดลุงป้อมเนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ผ่านมาก็เห็นนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างสองท่านในเรื่องทางการเมืองเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับโอกาสที่จะหนุนไม่มีแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติเมื่อวานนี้ก็แถลงการย้ำจุดยืนในเรื่องนี้ให้เห็นว่าพรรคเนี่ยจะไม่เสนอส่วนจะโหวตใครหรือไม่อย่างไรผมว่าก็คงต้องรอความชัดเจนอีกทีนะครับในขณะที่รัฐธรรมนูญปี60เพิ่งใช้เลือกนายกไปครั้งเดียวนะครับคือครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วก็ชัดเจนคือสู้กัน2ฝ่ายครั้งนี้ก็ชัดเจนแต่ว่าถ้าเกิดในส่วนของตีพรรครัฐบาลเก่าไม่เสนอใครเลยนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นเอกภาพที่มีอยู่นะครับในส่วนของพรรครัฐบาลเก่าจริงๆมันต้องเสนอแคนดิเดตคนเดียวเช่นกันนะครับแล้วผมว่าน่าจะต้องเป็นคุณอนุทินเพราะมีความชอบธรรมคือได้เสียงมากที่สุดในปีทางนี้นะครับมากถึง71สู้เที่ยวนี้ยังไงก็ยังไม่ชนะแต่เสนอคุณอนุทินเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการให้เกียรติแล้วก็เป็นการยอมรับว่าในเมื่อทางนี้ได้เสียงข้างมากนะครับไม่ได้หรือถ้าเกิดเสนอลุงป้อมคนเดียวเลยเนี่ยก็แสดงว่าน่าจะตกลงกันได้ในส่วนของปีพรรครวมรัฐบาลเก่าแล้วก็เสนอลุงป้อมในการโหวตทุกครั้งอันนี้ก็ยังไม่ชัดนะครับว่าเสนอไปเดี๋ยวแพ้สิพี่แป๊บรัฐบาลจะเอาใครจะเอายังไงเสนอไปเดี๋ยวแพ้ตอนนี้ปล่อยคุณพิธาเป็นคนเดียวแล้วก็โหวตแล้วก็ไม่ได้แล้วก็รอบหน้าว่ากันใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมเดาทางการเมืองนะมันก็จะสะท้อนถึงเอกภาพของเข้าใจยังคุยกันไม่จบเพราะว่าเสนอคุณอนุทินเนี่ยหรือเสนอคุณประวิตรเนี่ยมันก็จะได้เห็นเสียงนะครับที่ออกมาเนี่ยว่าจะเอาคนนี้มันไปที่ทางเดียวกันหรือไม่เพราะตอนที่เลือกรองประธานตอนนั้นเนี่ยครับมันมีข้อสงสัยครับท่านผู้ฟังว่าเอ๊ะแล้วทำไม77คนพรรคของภูมิใจไทยเนี่ย77คนถึงไม่โหวตให้คุณวิทยาของรวมไทยสร้างชาตินะครับถ้าเกิดมีเสนอแคนดิเดตนายกคนเดียวของทางเนี้ยแล้วก็ไปที่ทางเดียวกันหมดมันก็บอกถึงเอกภาพของฝั่งนี้นะครับแต่จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยก็คงช่วงนี้ผมว่าน่าจะมีความชัดเจนก่อนการ
ลงมติวันที่13นี่แหละครับครับวันต่อวันนี่น้อยไปพี่เป๊ปต้องบอกว่าชั่วโมงต่อชั่วโมงนาทีต่อนาทีนะการเมืองพลิกไปพลิกมามีข้อมูลใหม่ๆที่เกิดขึ้นเสมอเดี๋ยวช่วงท้ายหรือเวลาสั้นๆพี่เป๊ปจะส่องสปอตไลท์ไปที่พรรคเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยคือพรรคประชาธิปัตย์ครับวาสนพงษ์เจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผมครับช่วงท้ายนี้เอาข่าวของพรรคประชาธิปัตย์นะครับมารายงานเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่การประชุมพรรคช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสสในปีผู้สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์นะครับก็ walk out ก็ทำให้องค์ประชุมไม่ครบนะครับก็ทำให้การประชุมใหญ่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถเลือกหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารชุดใหม่ได้นะครับแล้วก็ก็เข้าใจว่าน่าจะมีการหารือกันพูดคุยกันนะครับเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันในส่วนของทางคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนอดีตเลขาธิการพรรคนะครับที่คุมเสียงในส่วนของสสในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่ได้สสมาทั้งหมด25คนนะครับ22คนนั้นเป็นในส่วนของสสเขตใน22คนก็มี17คนจากภาคใต้ครับแล้วก็อีก5คนนั้นมาจากแม่ฮ่องสอนคนหนึ่งอีสาน2คนคือในส่วนสกลนครกับอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ประจวบอีก2คนซึ่งเสียงส่วนนี้นะครับกว่า 90% ก็คือเป็นเสียงที่ในส่วนของคุณเฉลิมชัยเนี่ยสามารถที่จะคุมเสียงส่วนนี้ได้แล้วก็ถือว่าเป็นเสียงที่มีความสำคัญนะครับในการกำหนดการเลือกหัวหน้าพรรคครับเพราะภายใต้ข้อบังคับของพรรคเนี่ยเสียงของสสนั้นให้ถือในสัดส่วนที่ 70% ครับเทียบกับ 30% ในส่วนที่เป็นสมาชิกจากทั่วประเทศถ้าคุมเสียงส่วนนี้ได้เนี่ยก็จะสามารถกำหนดตัวในส่วนของหัวหน้าพรรคได้ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ผู้สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์นะครับก็พยายามที่จะให้ข่าวแล้วก็ต่อรองครับรวมถึงการประชุมพรรคที่ผ่านมานั้นก็มีการเสนอให้มีการปรับยกเลิกข้อบังคับในส่วนนี้นะครับจากเสียงสสเนี่ย 70% ให้สส1คนมี1คะแนนเท่ากันกับสมาชิกอื่นๆซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ตามที่มีการเสนอเนี่ยการเลือกหัวหน้าพรรคก็น่าจะไปในทิศทางที่ทางกลุ่มคุณอภิสิทธิ์นะครับต้องการให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งนึงล่าสุดครับสถานการณ์ในเรื่องนี้นี่ยังไม่มีแนวโน้มนะครับว่าจะมีการตอนนี้ประนอมกันตรงนี้ได้แล้วก็ในการประชุมครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอีกเร็ววันนะครับก็คงทางกลุ่มคุณเฉลิมชัยเนี่ยครับก็จะสนับสนุนคุณนราภัทรแก้วทองเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับโอกาสที่คุณอภิสิทธิ์จะมานี่ดูแล้วนาทีนี้น่าจะลำบากมากครับเวลาหมดครับขอบคุณสำหรับการติดตาม FM 105ผมเสริมสุขกสิกิตติ์สวัสดีครับ